เราไม่อยากติดดอยแบบนี้นะครับพอราคาวิ่งขึ้นไปปุ๊บเราเข้าบายปั๊บเนี่ยแล้วราคากลับตัวลงทันทีเลยนะครับถ้าไม่อยากติดดอยแบบนี้ฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ว่าต้องดูยังไงและต้องเล่นยังไงนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเด,เดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือ <S <S เพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถ,ถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทท,ที่เข้าทั้งเท,ทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเท,ทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ Forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังเข้าใจคอนเซปต์ผิดอยู่ที่ว่าแนวต้านเนี่ยจะต้องเป็นแนวที่ราคาเนี่ยจะต้องกลับตัวลงแต่ไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยราคาจะขึ้นแบบนี้แล้วทะลุแนวต้านไปเลยก็ได้ซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำคืออะไรคือเราทําการเข้้าเซลลตรนี แล้วพอราคามันขึ้นไปอีกนะครับเราก็ทําการเข้าเซลลเพิ่มอีกถูกไหมครับราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยแต่พอมันไปถึงจุดจุดนึงเนี่ยเราเปลี่ยนความคิดทันทีครับแทนที่เราจะไปเซลลเพิ่มเราทําอะไรเราปิดเซลทั้งหมดเลยแล้วเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายแทนพอเราทําการเข้าบายปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออีกคือราคากลับตัวลงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากแก้ตรงนี้เป็นนะครับฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ อับแรกเลยผมอยากปูพื้นฐานก่อนนะครับก็คือในเรื่องของเทนในตลาดนะครับคือเราต้องเข้าใจลองมองภาพรวมดูว่าเทนในตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เทนเป็นทรงแบบนี้ครับเทนขาขึ้นเทนขาลงไม่มีเทนเนาะทั้งหมด3เทนแบบนี้แต่ว่าเราโฟกัสที่ขาขึ้นแลวกันนะครับจะได้ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับเทนขาขึ้นครับจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับฟังให้ดีนะนี่คือคีย์คอนเซปต์ของคลิปนี้เลยนะผมเข้าเนื้อหาแล้วนะทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับ มันจะไม่สามารถขึ้นไปต่อได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไปไกลเกินนะครับสิ่งที่มันต้องทาคืออะไรครับมันต้องมีการ pull back หรือว่ากลับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จำไว้เลยครับว่าเมื่อราคามันขึ้นไปไกลแล้วเราอย่าเพิ่งไปรีบบายตรงนี้ครับเราควรรอให้ราคาเนี่ยเขากลับตัวลงมาก่อนเพราะมันกลับตัวลงมาแล้วถามเอ้ยเราจะบายได้ไงในเมื่อราคามันวิ่งลงบายได้ครับเรารอให้ราคาเนี่ยมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้ให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าราคาทำแนวรับขึ้นเมื่อไหร่ จุดนี้แหละครับคือจุดที่มันบ่งบอกว่าการ์ดเนี่ยต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปทําอะไรครับทํำไฮใหม่พอราคาทํำไฮใหม่หรือทาสูงใหม่แล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างราคาเดิมก็คือว่าเมื่อมันมาถึงจุดจุดหนึ่งมันมาสูงเกินไปละมันไม่สามารถขึ้นต่อได้มันต้องทาอะไรครับมันต้องมีการ pull back กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรราคาเรารอให้มันเนี่ยทำแนวรับจุดนี้ครับแล้วจําไว้เลยนะครับว่าพอมันทําแนวรับแล้วเนี่ย เราจะหาจังหวะบ,บายขึ้นจากจุดนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยขึ้นไปทำหายใหม่ตรงนี้นี่คือคอนเซปต์พื้นฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูนนะทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยทำหายไปแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งมาบายทุกครั้งที่ราคาทำหายไปแล้วเราอย่าพิ่งมาบายครับเรารออะไรเรารอให้ราคาเนี่ยเขามีการ p ูลแ back กลับมาแบบนี้ก่อนนะครับรอให้ราคามีการ p ูลแ back แบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าราคาเขาไม่ีการ p ูลแ back กลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาทําแนวรับเสร็จเขาจะวิ่งขึ้นต่อ แบบนี้นั่นเองนะครับเขาจะวิ่งขึ้นตอบแบบนี้เหมือนกันครับจุดนี้วัฏจักรเดิมเลยถ้าสมมุติเราจะเข้าบายถามว่าบายตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับต้องรออะไรรอให้ราคากลับตัวลงมาทําแนวรับย่อยเพื่อหาจังหวะบายขึ้นตอบแบบนี้นี่คือคอนเซ็ปต์พื้นฐานจะดูงงๆหน่อยแต่ถ้าผมเคลียร์หมดออกให้หมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเทนขาขึ้นราคาทำไฮไว้กลับลงมาทําโลขึ้นไปทำไฮกลับลงมาทําโลขึ้นไปทำไฮครับถ้าจะขึ้นตอบต้องทําอะไรอย่าเพิ่งไปบายตรงนี้ ถ้าจะบายโอเคบางครั้งมันขึ้นได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําโลแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับนี่คือโครงสร้างที้องจำนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าย้อนกลับมาตรงนี้การที่เราเนี่ยมาเข้าบายตรงนี้มันถูกไหมครับคําตอบคือไม่ถูกเพราะเรามาเข้าบายที่ยอดนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะและ้วถูกไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปละ่ะจริงอยู่ที่ราคาจะขึ้นได้ถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะทําแบบนี้ครับราคาจะมีการกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับ เพื่อมาทำแนวรับย่อยตรงนี้ตรงนี้ผมถามว่าราคาทำแนวรับยังครับคำตอบคือมันทำแล้วนี่ไงเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับเมื่อราคาทำแนวรับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับเราขึ้นต่อตามโครงสร้างราคาเช่นนั้นนะครับจุดนี้ก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อได้ลองดูครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในการาฟจริงนะครับถ้าผมเติมเส้นใบวาดเปรียบเทียบไปดูนะครับตามต้นคลิปที่สอนไปตอนแรกก็จะเป็นทรงนี้ครับ นี่คือคอนเซปต์เดียวที่ทำำํากําไรให้ผมเนี่ยมหาศาลแล้วนะครับผมได้เลยว่าเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้เรื่อยๆเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจําและเกิดอยู่ตรงหน้าทุกครั้งนั่นเองนะครับอย่างชุดนี้ครับบางคนเห็นโอ้โหราคาขึ้นมาเยอะแล้วกลัวจะตกลดทําอะไรครับทาการเข้าบายซึ่งเราเพิ่งเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแต่เรากลัวว่าตกลดครับเราทํางานเข้าบายเสร็จเข้าปุ๊บสิ่งที่ราทําคือวิ่งลงนะครับเราก็แบบไม่ไหวแล้วตื่นเต้นตกใจกลัวครับปิดบายทิ้งทําการเข้าเซลล์ตรงนีแท เข้าเซล์โอเคราคาวิ่งลงมาได้นิดนึงดีใจนะครับมาเซล์เพิ่มจุดนี้เพราะกลัวว่านี่พอเซล์เสร็จการาฟวิ่งกลับขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทนอะไรเป็นโครงสร้างเทนขาขึ้นครับราคาตรงมีงคือแบบไม่ถูกไหมเพราะนั้นจังหวะที่เขากลับตัวลงมาเนี่ยมันคือแค่จังหวะนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นครับรอราคาทานควารับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาดจะต้องวิ่งขึ้นต่อนี่คือแบบไม่มโนนะครับเกิดขึ้นจริง ทุกครั้งนะครับอันนี้คือคู่เงิน GPP GPY จีพีวายไทม์นาทีแต่ว่าเทคนิคนี้มันมีทุกไทม์เฟรมครับ4ชั่วโมงมีไหมอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนหาให้ดูเอาแบบไม่ต้องกอกลับนะครับเลื่อนไปเลยเนะี่ยจริงๆก็น่าจะเจอเลยนะครับเลื่อนเลื่อนเลตรงนี้ครับในส่วนของนี่เราเห็นว่าทุกครั้งที่ราคามันขึ้นมาทำหายนะครับมันต้องมีการทำอะไรครับมันต้องมีการ pull back กลับลงมาปึ๊บกลับมาเสร็จทำแนวรับย่อยแล้วขึ้นต่อแบบนี้ เพราะตรงนี้เราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นทุก t าวเฟรมเพราะนั่นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับมีหรือไม่ไปทางเฟรมเดลี่นะครับน่าจะมีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุก t า m เ f ร a m e นั่นเองนะครับอย่าง timeframe daily อาจจะหายากหน่อยเพราะว่ามันเป็น t i m e f ร a m e ที่กว้างนิดหนึ่งนะครับปึ๊บๆในส่วนของ t i m e f ร a m e daily นี่ครับจุดนี้ก็จะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับคือการที่ราคาเนี่ยขึ้นมาถึงจุดๆหนึ่งนะครับมันสูงเกินไปละมันต้องทําอะไรครับมันต้อง pullback กลับมาเพื่อ มาทาแนวรับแบบนี้ครับแล้วจากจุดนี้ให้จาไว้เลยว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับเพราะเจ้า move นี้คือ move นี้ครับจังหวะที่มันกลับตัวลงมานี่ยคือชุดนี้เพราะนั้นอาจจะเกิดขึ้นครับแน่นอนแหละว่ากราฟจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นปกติทั่วไปนะอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้วันที่4มกราคมเนาะผมอัดคลิปวันนี้วันที่5นะครับก็อย่างเมื่อวานเนี่ยกราฟมันก็วิ่งขึ้นมาถึงจุดหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ต กราฟมันก็ทําอะไรมันดีดตัวขึ้นเลยครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นเทนโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่การาฟทําอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ เราก็จะไม่ติดต่อนั่นเองเนาะนี่คือวิธีการแก้ว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าบ่ายที่ยอดยังไงนะครับก็ต้องเข้าใจโครงสร้างราคาก่อนนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีชอบจังเลยนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใใจแแททททท่่งงงงงเเเเีีีียยยยนนนมมมมาาากก้้อออออดป็คคคับตตํไืห นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. d ซ t s i ท e a ต์ t o m y มีของแท่งเทียนค n d l ดเท n แนวรับแนวต้านสต็อป o อ s อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรรจการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ช u ูทูบเข้ามาที่ช n องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1นึมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะททเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดย,ยังไงกราฟมาทรงแบบนี้้้แลวตตอองงงไไปยั่ะรรเาาาสมถ จะคาดาดาวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่3ามมกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6 5 9ัน้ยบาบาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่5,599น้าราบาาทนะบาโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะฮาาาาออะว มีหลัก3า0 0 0 4่0 0 0ืบวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห้่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วเนี่ยเนาะบางคนบอกโค้ดก็มันจะ,จะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอร์เรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้ก,กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะพอร์ตแตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงมันกกว่า,วามม้เตแแลล ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ5้9กวันนี้ผมลบกวนย้ำเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ5 5 9 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรนั่นเองเนานะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มกราคม2566นารกเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลอง ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์สตัวนี้ที่จริงแล้วมูล,ลค่าเมืนที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมเป็นทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID แอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ Line ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code คขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ปๆผมว่าก็เจอแล้ววนนะผมพมพพิ์่า add เป็ line ID Add นะ แอดนะครับตรงนี้ M J O P O นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9พนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นนนก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีววิที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรรูปภาพนนี้ะคคับ่ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะส,ะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆ,ๆเลยเนาะอันนี้ขออนียตเซนเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อีท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของค้หลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมย,ยนไม่ครบับวลองเททดตามี่ผมเขารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมา, <S <S มานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมน,นะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆิงบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5599าบาทนะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอ m ดี p o ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้วยความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเลยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น 1, 0 0 0บาทุกเดือน ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณเนี้ยครับสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ